ก็น่ากินน่ากินไปหมดเลยซีฟู้ดเลเวอร์ที่หอยมันน่ากินมากถูกราคาถูกมากๆนะคะไม่เคยเห็นซีฟู้ดราคาถูกขนาดนี้มาก่อนแต่เราถามก่อนว่าเหลืออยู่50บาทเนี่ยจะสามารถกินร้านนี้ได้หรือเปล่าทุกคนคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวบางแสนกันค่ะจะพามาตลาดปลาอ่างศิลาค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีของกินที่เยอะมากๆเป็นของที่ส่งตรงจากเรือประมงเลยเป็นอาหารทะเลที่สดแล้วก็ราคาถูกนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปดูบรรยากาศข้างในเป็นการมาครั้งแรกตื่นเต้นมากพูดเลยขนาดใส่หน้ากากก็คือเป็นตันเป็นตันตีกินแบบจุกเลยอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้แค่เปิดกระจกอ่ะกินมันเป็นยังไงคะเหมือนลมที่มากระแทกแรงๆแล้วมันมีกลิ่นแบบเค็มโอเคกินแค่ไหนกินปลาหมึกอ่ะแนะนำสมาชิกนะคะนี่ก็คือทรายค่ะและนี่ก็คือทรายค่ะแต่นี่เป็นที่ทรายนะคะส่วนนี้เป็นอีทรายค่ะนี่นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถนะคะถ้าเกิดว่าขับมาถึงแล้วก็คือมาจอดตรงนี้ได้เลยลานกว้างขวางมากเลยตอนนี้จะเป็นของเหมือนแบบพวกตลาดแห้งตลาดแห้งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตลาดสดค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในถึงแล้วนะคะสะพานปลาอ่างศิลาค่ะใหญ่โตมากมีร่มด้วยนะคะนี่ก็คือเดินซื้อของกันแบบไม่ร้อนมากนี่ก็จะเป็นของสดนะคะมีปลาหมึกกล้วยหนวดปลาหมึกยักษ์หูปลาหมึกใหญ่แบบใหญ่มากนี่ปลาหมึกหรือกล้วยแลบมือนางค่ะ ใหญ่ขนาดนี้ดูดิใหญ่มากเลยอ่ะหูจุ้งอ่ะจุ้งอ่ะอันนี้ทำไหมอ่ะนี่ทำไหมอ่ะอยากกินอ่ะอยากกินน่ะอุ้ยนี่ก็น่ากินน่ะอุ้ยนิ้วคิ้วก็ใหญ่อ่ะอุ้ยใหญ่นะน่ากินน่ะอุ้ยนี่ก็น่ากินน่ากินไปหมดเลยซีฟู้ดเลเวอร์ถูกใจสิ่งนี้ในเนี้ยชอบกินหอยหวานหอยหวานเผาเนี่ยชอบมากเลยก็หอยเนี่ยชอบมากหอยตลับอันนี้ชอบมากแต่อันเนี้ยตอนเนี้ยอยากกินอันนี้เรากินนี่ไปมั้ยเอออย่างเงี้ยไม่ได้แพ้คือโตมาก็ค้นพบแล้วว่าเป็นคนแพ้ไข่แมงดาคือเวลากินแล้วจะแบบอาหารเป็นพิษอันนี้เป็นหอยนางรมทรงเครื่องอะค่ะจะบอกว่าของน่ากินเยอะมากแล้วก็ของราคาถูกมากๆนะคะไม่เคยเห็นซีฟู้ดราคาถูกขนาดนี้มาก่อนที่เป็นแบบพร้อมกินด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราจะทําการส่องก่อนนะคะเพื่อดูว่าร้านไหนน่าสนใจที่สุดน่ากินที่สุดดูดิปูใหญ่มากเดินมาสุดนะคะก็จะเจอนี่เลยเป็นวงเวียนที่ฟีลลิ่งเหมือนอยู่เกาหลีเหมือนกันนะดูดิทุกคนใครมาตรงนี้ก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่นะคะมันสวยนะว่าไปเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราเนี่ยเดินสำรวจตลาดมาจนสุดทางแล้วเนี่ยนะคะก็ค้นพบว่าของที่มีแต่ละอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คืออย่างเช่นหอยโตมีประมาณ5ล้านไม่แน่ใจว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดเยอะกว่านี้ไหมแต่เราเนี่ยมาวันธรรมดานะคะและที่นี่นอกจากอาหารสดแล้วก็ยังมีอาหารแห้งด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าใครอยู่ก็คือมาฝากของที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันแล้วจ้ะไปอ่ะเราจะกินอะไรคะขอบคุณค่ะชิมดิชิมสิ่งนี้เรียกว่าอะไรแจงรอนสิ่งนี้เรียกว่าแจงรอนร้อนนะสดจากเตาอ่ะหืมร้อนล็อบสเตอร์ประมาณกี่บาทท่านตัวตัว1,500นี่มีบริการนึ่งด้วยเนาะจ้าฟรีเลยค่ะเอ๊ะราคาที่เท่าไหร่จ้ะใหญ่มาก
ชิมแล้วนะคะเพื่อนๆฉันมากนี่ค่ะหอยหวานได้กินแล้วร้านนี้มีย่างด้วยนะคะพอซื้อเสร็จแล้วเขาก็จะให้บัตรมาเป็นบัตรคิวคนไทยที่จะซื้ออาหารทะเลที่เป็นแบบเป็นปลาสดๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่รู้จะเอากลับยังไงคือตรงเนี้ยเขามีกล่องคูณขายตามขนาดแล้วก็คือน้ำแข็งเราคิดว่าเราพอแล้วแหละเพราะว่าอาหารเราเยอะมากไหนดูสินี่ยังไม่รวมที่มีกุ้ง lobster อีกนะแล้วก็มีหอยที่เพิ่งสั่งย่างเมื่อกี้นะคะตอนแรกมีงบ 1,000 บาทตอนนี้เหลือทอน50บาทจะได้อาหารเยอะมากได้น้ำเปล่าคนละขวดอีกโอเคจบในงบ 1,000 บาทเราอ่ะเปลี่ยนใจแล้วไม่ซื้อน้ำเปล่าเพราะว่าเราเหลืออีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องชิมให้ได้ก็คือนี่ค่ะคราฟูที่เนื้อมันฟูมากแต่เราถามไปก่อนว่าเหลืออยู่50บาทเนี่ยจะสามารถกินร้านนี้ได้หรือเปล่าชาเลนจ์ชาเลนจ์ได้อยู่2ลูกเอาเลยค่ะเอา2ลูกเอา2ลูกเออแต่ถ้าลูกเดียวอ่ะลูกเดียว20ลูกเดียว20เปลี่ยนเป็นลูกเดียวได้ป่ะไม่ต้องใส่นี่ก็ได้โอเคขอบคุณค่ะอุ๊ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อน้ำขอบคุณมากกินโชว์เลยหืมขอหน่อยกล่องนอกอ่ะไหนขอดูโทษนะปิดปากหน่อยได้มั้ยปิดปากหน่อยได้มั้ยอร่อยมากอ่ะมันแบบมีความหวานของแบบอยากกินเลยอ่ะเนื้อปูอ่ะอะไรปะเนื้อปูแบบแน่นๆอ่ะบางเนี่ยแล้วเขาไม่เลยเพราะว่าเขาให้เราซื้อ1ลูก20บาทแล้วเขาว่าเหลือตังค์ให้เรากินน้ำโอเคตีต้อง30คือร้านเนี่ยแล้วเขาไม่เลยขอบคุณคุณนางใจดีมากร้านนี้ใจดีมากค่ะขายแบบตะโกนนะตะโกนขายอ้าวเรียกเขามาเป่าขวดเท่าไหร่มันเป่า10บาทพอดีเลยอ่ะพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะครบ 1,000 บาทเราทำมิชชั่นทำดีตอนแรกไม่ได้มีมิชชั่นนะตอนนี้มีมิชชั่นละเขาไม่อยากควักเงินแล้วใครที่ซื้ออาหารมาแล้วอยากนั่งทานเลยนะคะตรงสีเขียวๆตรงนี้หลังคาเขียวๆตรงนี้เขาเป็นที่นั่งกินนะคะมาทุกคนเรามาเริ่มสิ่งที่เราอยากกินกันมากที่สุดก่อนเลยนะคะนี่ทุกคนกระดูก lobster ตัวใหญ่มากนะคะดูเลยชิ้นมันใหญ่มากเลยมันต้องกรอบแน่เลยอ่ะเริ่มแล้วนะ1 2 3เริ่มเลยเป็นไงชิ้นมันใหญ่มากอ๋อ lobster เนื้อมันแบบนุ่มสุดๆเนื้อใหญ่มากอร่อยแบบเป็นน้องที่แตกออกปากของที่มันมีแตกทางการทำกระดูกน่ากินมากกระดูกก็จะมันจะติดไหนนี่มันจะเหลืองอร่อยมากอ่ะเครื่องเคียงนะคะในนี้เนี่ยก็จะมีหอมเจียวแล้วก็มีน้ำพริกเผาแล้วก็มีผักกระถิ่นแล้วก็ราดน้ำจิ้มไปแช่เย็นนะคะถ้าเกิดว่าใครมากินถ้ามันเย็นจะแบบอร่อยกว่านี้มากๆ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอสารภาพว่ากินไม่หมดก็เลยต้องไปซื้อกล่องโฟมที่เราแนะนำเมื่อกี้แหละเนาะกล่องละ80บาทเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมานะคะก็ไปซื้อกล่องนั้นใส่อาหารที่เหลือแล้วก็แช่น้ำแข็งอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเก็บไปกินตอนเย็นอีกมื้อนึงค่ะก็คือความคุ้มอีกหนึ่งแล้วนะคะและสำหรับใครที่มาที่นี่มีคำเตือนอีกหนึ่งอย่างก็คือหลังจากกินเสร็จแล้วอ่ะมันก็ต้องไปล้างมือใช่ปะและที่เนี้ยไม่มีสบู่ล้างมือเว้ยซึ่งมือตอนเนี้ยคือเหม็นมากก็อย่าลืมเตรียมสบู่ล้างมือส่วนตัวมาด้วยนะจ๊ะและถ้าเกิดว่าใครอยากมาที่นี่นะคะก็แวะมาได้เลยที่นี่สะพานปลาศิลานะคะเขาเปิดทุกวันนะ6 โมงถึง 2 ทุ่มเนาะก็สามารถขับรถมาทานอาหารทะเลสดสดราคาถูกๆได้เลยแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะยังไงก็แวะมาทานที่นี่ได้เขาเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดนะคะตลาดก็สะอาดไม่เหม็นคาวไม่สกปรกนะคะแต่ว่าก็จะมีกลิ่นเค็มๆนิดนึงและตอนนี้เราก็ได้กล่องโฟมมาแล้วนะคะก็พร้อมจะกลับบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดดิ๊กกินเลยจ้าทุกคน
ไปแล้ว